แมนนี่ปาเกียวถึงไทยแล้วพร้อมทวนบัวขาวก่อนตายถ้ามีโอกาสชกกับแมนนี่ปาเกียวโทษนะมึงสู้เขาได้เหรอทีมงานของปาเกียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคำถามแรกเลยบัวขาวคือใครในที่สุดมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับระหว่างบัวขาวกับแมนนี่ปาเกียวซึ่งแมนนี่ปาเกียวเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเซ็นสัญญาและยืนยันว่าไฟนี้มันจะเกิดขึ้นจริงระหว่างบัวขาวปะทะแมนนี่ปาเกียวจากที่อ่านคอมเมนต์หลายคำถามสงสัยว่าคู่นี้ต่อยกันจริงไหมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเปล่าขึ้นไปหยอกกันหรือเปล่าคงไม่ได้ใส่กัน 100% หรือกระทั่งว่าบัวขาวแค่คิดจะหาเงินหรือเปล่าโดยไม่ได้สนใจว่าตัวเองนั้นสู้ได้หรือไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบทั้งหมดรอไว้ให้ละว่าแท้ที่จริงแล้วบัวขาวคิดอะไรอยู่ถึงไปต่อยกับแมนนี่ปาเกียวลองฟังจากปากคุณวินิจจนวันหนึ่งก็คุยกันว่าความฝันที่สุดของบัวขาวอยากทำอะไรก็บอกว่าชีวิตเนี้ยเขาอยากเจอคนคนหนึ่งมากเลยมีโอกาสได้ทดสอบนอกจากกีฬามวยไทยแล้วเนี่ยก็ฝึกซ้อมมันบอกว่าความฝันสูงสุดชีวิตนึงเนี่ยเฮ้ยบัวขาวพูดนี้ได้ไงพูดเล่นพูดจริงเขาบอกว่าพูดจริงๆพี่โทษนะมึงสู้เขาได้เหรอบอกว่าพี่เขาเชื่อมั่นมากแล้วก็มีความตั้งใจว่า1ใน9ชีวิตที่ดีที่สุดของเขาแล้วมีโอกาสได้เจอกับแมนนี่ปาเกียวแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นแมนนี่ปาเกียวชั้นมวยที่เป็นที่สุดในโลกของคนเอเชียเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าการติดต่อทีมงานของปาเกียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องยากมากเขามีศักยภาพขนาดไหนนะครับมีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรคำถามแรกเลยบัวขาวคือใครผมว่าบัวขาวคืออะไรแต่พอเราส่งรายละเอียดข้อมูลต่างเขาก็พร้อมเลยว่าเขาพร้อมชนนี่เป็นครั้งแรกของบัวขาวที่จะมาต่อยสากลซึ่งผมเขาทำงานนี้ได้แน่ๆเพราะชกจริงจังครับซัดกันเต็มเหนียวนี้จะมีการถ่ายทอดสัญญาณไปทั่วโลกซึ่งปาเกียวกับบัวขาวก็จะเดินทางมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการทางสภามวยโลกนะครับ WBC endorse ด้วยนะเข้ามามีส่วนเกี่ยวร่วมในงานนี้ด้วยเขาซ้อมสากลกับมวยไทยสลับกันทุกวันเลยและในที่สุดกับแมนนี่ปาเกียวเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยครับเดินมาโบกไม้โบกมือครับแล้วพบเจอกับผู้สื่อข่าวนะครับก่อนที่จะขึ้นรถแล้วก็กลับไปเตรียมเจอกับบัวขาวสรุปว่าบัวขาวมีความใฝ่ฝันที่อยากจะชกกับแมนนี่ปาเกียวสักครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่ผมคิดว่าผลข้างเคียงมันจะไปในด้านที่ดีเหมือนกับเคสของเทนชินที่ปะทะกับฟลอยด์ไม่ว่าผลจะออกมายังไงแต่เทนชินจากที่ตอนแรกค่าตัวแค่ไม่กี่ล้านหลังจากต่อยกับฟลอยด์มีข่าวมาว่าค่าตัวของเขาดีดขึ้นไป20ล้านต่อไฟต์ซึ่งถามว่าการที่บัวขาวหลังจากชกกับปาเกียวไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะแล้วค่าตัวเขาขึ้นไปมหาศาลขึ้นมาเนี่ยถามว่าเป็นผลดีหรือเปล่าแน่นอนครับเป็นผลดีกับบัวขาวแล้วก็เป็นผลดีต่อวงการบ็อกซิ่งหรือว่าวงการในการสู้ข้ามแขนงในประเทศเราด้วยและนี่คือคนจริงกันเต็ม